สวัสดีครับผมนายยงกรบุญมีวันนี้ผมจะมาทำกระถาง DIY จะเป็นไงไปดูเลยครับต่อไปนะครับเราจะตัดเป็นเส้นๆลงไปนะครับผมนี่ครับอันนี้ผมมีตัดเผื่อไว้แล้วนะครับผมนี่ครับพอเป็นเส้นๆนะครับเราก็จะเอามาวัดนะครับผมนี่ครับพอวัดรู้จุดแล้วเราก็จะเจาะลงไปนะครับนี่ครับพอเราเจาะลงไปแล้วเราก็เอาที่เรานี้เสียบเข้าไปในที่เราเจาะนะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ทำมันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็ไปตัดต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองไปใส่ดินกันเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับ